ครับวันนี้พ่อบ้านจะพาไปตัดกะเพรานะครับทำกะเพราผัดกะเพราหมูสับให้กินนะครับตามมาครับพ่อบ้านจะไปไหนนะฮะพ่อบ้านจะไปไหนเนี่ยไปตัดกะเพราอ่ะตามไปตามไปหลังย้วนสารที่แม่เพิ่นปลูกพักไว้ให้จ้ะนี่เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเด้อนี่กะเพราหยอดงามๆอวบเลยจ้ะนี่จ้ะเอ้าพ่อบ้านจัดการใส่เยอะไหมพ่อบ้านน่ะเยอะนิดครับเยอะนิดเด็กๆลูกๆ ก็มาน้ำจ้ะเอายอดอวบๆสวยๆอ้วนไม่มีอันใหญ่นี่เออไหนมาดูสิสวยไหมเอองามงามคักเด็ดไปเลยยอดมันอ่อนนะเมียงเมียงไม่มีสร้างผิดทำไมพ่อบ้านถึงชอบกินผัดกะเพรานักหนาทำง่ายสุดแล้วเป็นสูตรของพ่อบ้านได้พี่น้องได้พ่อบ้านนี่จะมาเฮ็ดแนวกินคักได้จ้ะอีหลานี่บ่ค่อยเฮ็ดดอกอีหลาถ้าเฮ็ดก็เฮ็ดตันเมนูตําตําย่ําย่ํานะพ่อบ้านนี่สิมากินไข่เจียวกินหมูกระเทียมหมูผัดซอสหมูกระพัดกระเพราจังซี่นะเฮ็ดแบบง่ายๆแล้วก็อะไรนะปั๊กผัดขิงอะไรที่ป้าชอบอ่ะผัดขิงแล้วก็มีวิธีแล้วก็กุ้งผัดสตอนี่คือพ่อบ้านเลยมันจะมีวิธีทำอยู่ไหนได้เยอะไหมโอ้มึงพี่น้องเอาใส่ให้มันเต็มทีปลูกเองว่าต้องย่านอย่าว่องเคืองนะครับอ่ะไปไปรับนี่อุ้ยพ่อบ้านไฟแรงเว้ยนี่แม่งหนักหนักเกือบไหม้เลยคู่ไม่ดีเริ่มปฏิบัติการพ่อบ้านคอยหิ้วเขาแล้วจะได้กินไหมวันเนี้ยได้รู้ซื้อมาใหม่บ้าฟูเทจังเว้ยเป็นไหมนี่จัดการไปแรงตายแรงตายเอาพ่อไอ้เมียฟังดูดิพัดแบบนี้ครับปัดแห้งๆครับรอได้ที่ยังรอสักแป๊บนึงรอได้แล้วแหละเดี๋ยวก็เตรียมจานกันนะครับใส่ไปเลยกระเทียมพริกดูว่าพ่อบ้านกินผิดแค่ไหนหมอบ้านเอาพริกแห้งใส่แล้วครับพริกแห้งนางบอกว่าพริกแห้งหอมอร่อยมากลองดูนะครับไส้ปีกแห้งนะสุดยอดภาคไปกล้วยก่อนเรื่องเหลืองยังเหลืองยังยังตอนนี้เริ่มมีกลิ่นพริกผสมกันละ ได้ที่ได้ที่อ่ะใส่หมูสับสับเองปะเนี่ยสับเองสิครับไหนโชว์สเต็ปลีลาดิควงตะหลิวยังไงควงตะหลิวดิคว่ำเดี๋ยวคว่ำยกเอวหน่อยสิควงตะหลิวเดี๋ยวคว่ำแป๊บนึงปกตินี่นางจะยกเอวนะพี่น้องนะไอ้ยะไอ้ยะเดี๋ยวมึงโชว์ไปแล้วว่าแล้วเว้ยไม่ได้กินหกเดี๋ยวต้องรีบมันออกมาให้มันเจ็บเล็กๆก่อนนี่แหละพี่น้องอีหลากับแฟนจะจะอาจารย์มีบางคำทีเบาว่าสุภาพนะแต่ว่ากะเป็นชีวิตจริงนะอยากนำเสนออีกมุมหนึ่งโอ้โหกลิ่นนี่ไม่ธรรมดาจ้าหอมนะหอมนะหอมนะต้องเอาเล็กๆกินๆนี่ปัดหมูให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วมันจะมีกลิ่นคาวถูกต้องพ่อบ้านอย่าจามเองสิจ๊ะใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะผงคะนอครึ่งช้อนน้ำตาลช้อนหนึ่งเขาเอิ้นมารสดีรสดีนั่นแหละ
ต้องเข้าใจพ่อบ้านนะทำกินเองจริงๆนะแต่ว่าอันนี้อะไรดำๆเนี่ยสีดำหยอดลงไปนิดนึงเพิ่มสีสันพี่น้องเพิ่มสีสันหน่อยตามด้วยว่าน้ำมันหอยมันจะใส่เยอะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ก็น้ำมันหอยเยอะไปมันจะกินไม่อร่อยโอ้โหเดี๋ยวพ่อบ้านจัดไฟพุ่งพร่านั่งอ่ะมันนิดนึงซอสกิมฟ้าเขียวนะจ๊ะไอ้ยะไอ้ยะโอ้โหไฟลุกครับไฟไม่กลัวเดี๋ยวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่ก็ใส่ใบกะเพราแล้วครับอียะนี่ปลูกเองนะจ๊ะอีแม่เพิ่นปลูกให้จ้าโอ้โหปลาไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยเปิดร้านอาหารตามสั่งได้แล้ววันไฟลุกขนาดนี้น่ะอียะอียะดูได้ว่าไม่ไหวเฮ้ยไอ้ยะไอ้ยะกินไปก็พอแรงมากเป็นไงล่ะไหนชิมดูสิเฮ้ยพอดีเลยเอาอีกจักโบกกันนะชิมอีกจักโบกกันดูเป็นไงไหนไม่เชื่อใจมาหนูชิมบ้างนิเบาไฟลงหน่อยนะเดี๋ยวมันไหม้ครบสูตรเป๊ะหมูนุ่มมากอร่อยหอมเผ็ดครบเครื่องแซ่บหลายพี่น้องเลยเฮ้ยจ้ะปิดไฟเลยปิดไฟปิดไฟตักใส่จานครับหน้าตาน่ากินนะเนี่ยชอบผัดแห้งๆนี่แมนชอบผัดแห้งๆนะบางคนก็จะชอบแบบน้ำนี้นะคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกนะแต่ว่าบ้านเรานี้ชอบแบบว่าแห้งๆหอมๆเข้มข้นรสจัดๆนะนี่ป้าปิดแก๊สแล้วใช่ไหมปิดละแต่ว่ามันกระทะร้อนมากมันยังเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บควันแบบว่าย่ะหน้าตาน่ากินนะเว้ยพ่อบ้านเสียดายเอาให้หมดใช่ไหมใช่แล้วน่าแตกเลยทีเดียวร้อนจัดอ่ะเรียบร้อยจ้ะน่ากินป่ะพี่น้องดูดิสีสันสุดยอดเลยนะจ๊ะบอกเลยอร่อยจริงไม่โกหกจ้ะให้พ่อบ้านทำให้กินประจำจ้ะอาหารตามสั่งเมนูที่ทุกบ้านและทุกคนจะชอบกินนะเวลาเร่งด่วนนะพี่น้องจ้าผัดกะเพราหมูสับจ้า